ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเล่แจมแจมแจมค่ะในรายการคัลเล่ฟูคัลเล่โยนี่เอ๊ะทำไมทำเป็นอ่ะก็อาจารย์กับลูกศิษย์เรียนรู้ไวทำอะไรได้แน่นอนเรียนรู้ไวโอ้แล้วบางคนที่ทำแล้วไม่ยอมทำตามจันตองโอ้เอากับวิจารณ์มีเป็นตัวของตัวเองมากเลยคนเดียวเนี่ยเนี่ยวันอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหยุดเรื่องบ้านดินไปแล้วแล้วคุณแจงเขามีท่าอะไรของเขาอ๋อคุณแจงเหรอตอนย้อนมาตอนย้อนนะบอกเวลาออกมายืนเสริงให้นี่เดี๋ยวเดือนหน้าไปเป็นครูนะครูแจงนะที่โรงเรียนค่ะไม่เป็นครูโรงเรียนอะไรเด็กประถมเลยค่ะครับอือหือไปเฝ้าแกลเลอรี่สำหรับเด็กก็เลยบอกว่าเนี่ยสอนศิลปะสำหรับเด็กไปก็ทำท่าจกไปด้วยค่ะไม่ก็เหมือนจราจรไงค่ะก็จราจรเขาบางคนเขาออกมาท่าจราจรโบกรถเขาเหมือนกับท่ารำอ่ะนั่นคือคนมีลมขันนะใช่ไหมเฉพาะคนมีลมขันเท่านั้นที่จะทำได้อาจารย์ช่วยแบ่งขันกับเพียนหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ฉันสับสนในตัวเองป้ายโฆษณาเพี้ยนเนี่ยไปดูป้ายหาเสียงมีอยู่ทำไมไหมแต่โยเนี่ยนะมีอยู่คนหนึ่งทำให้โยชอบให้เราลมขันใช่ไหมใครครับนักเรียนจิ้มอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวเธอก็เดินแบบเธอก็เป็นนางแบบเธอก็เป็นอะไรของเธอไปอะฮะให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างค่ะเดี๋ยววันไหนจะเอาพามาให้อาจารย์เห็นค่ะมาออกรายการคือนี่จะออกครบทุกรายการแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีคำถามค่ะมาถามอาจารย์นะคะหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวิตกกังวลและซึมเศร้าค่ะครับเขาบอกว่าโรคจิตเนี่ยติดต่อทางกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะคือว่ายายแกมีอาการทางประสาทและรู้สึกว่าคุณแม่กำลังจะเป็นและหนูจะเป็นด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดมากขี้ระแวงขี้หึงหวงชอบน้อยใจรู้สึกเหงาบ่อยๆบางครั้งก็เศร้าและร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลชอบคิดถึงแต่ความผิดพลาดที่ผ่านมาอับอายและมีปมด้อยที่ปกปิดคนอื่นและหนูควรทำยังไงถึงจะลืมความผิดพลาดในอดีตได้คะหนูเคยโดนข่มขืนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันขึ้นกับหนูนั้นเนี่ยหนูยังจำมันได้ดีหนูอยากมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสแต่มักจะเจอแต่ความเหงาความเหนื่อยล้าความกังวลขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำค่ะก็คือว่าตัวของคุณที่ปรึกษามาตรงนี้เนี่ยอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าการที่คุณถูกกระทำแต่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างเพียงพอแต่เท่าที่คุณเล่ามาเนี่ยคิดว่าไม่ได้รับการบำบัดนะครับแต่ว่าทีนี้อาการที่เล่ามาเนี่ยคือส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของอาการประสาทและส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอาการทางจิตทีนี้ถามว่าที่ถามบอกว่าตัวของคุณยายมีอาการที่ผิดปกติแล้วมาถึงที่คุณแม่เราแล้วมาถึงที่ตัวเราเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คือว่าเป็นไปได้แต่ว่าเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยก็ถือว่ามันมีข้อสงสัยไงว่าถ้าหากว่าปู่ย่าตายายหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีอาการทางจิตหรือมีการทางประสาทเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่านะครับซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ 100% ว่ามันจะมีการถ่ายทอดกันได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมมติว่าใครที่ประสาทอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว คนที่หงุดหงิดโมโหง่ายเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้ขาดวุฒิภาวะแล้วก็มาเลี้ยงคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือยายมาเลี้ยงแม่แล้วแม่มาเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นคนที่เติบโตขึ้นมาก็มีส่วนนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับคุณแม่เป็นจิตแพทย์ก็ปรากฏว่าโตมาในโรงพยาบาลจิตเวชคุณแม่เนี่ยให้ใครรู้ไหมให้คนไข้จิตเวชเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อนผมคนนี้ uh-huh. คนนี้โตขึ้นมาเป็นยังไงเป็นครูนะ uh-huh. ประสาทเขาบอกเลยว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาลอกเรียนแบบมาจากพี่เลี้ยงของเขา uh-huh. ซึ่งเขาเติบโตขึ้นมาเขาบอกเขาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชมาตลอดเลย uh-huh. แล้วจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะเอา uh-huh. คือพี่เลี้ยงเนี่ย uh-huh. ให้เป็นคนไข้จิตเวชเลี้ยง uh-huh. นะครับแล้วก็ตัวทุกวันนี้ก็เขาก็ต้องไปพบจิตแพทย์เป็นประจำแต่เขาก็ไม่ได้โทษพ่อแม่เขาแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยกเป็นอุทาหรณ์ให้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่คิดถึงกรณีคือบางกรณีเลยค่ะที่บอกว่าอย่างที่เคยถามอาจารย์ว่ามันมีหลายกรณีที่บางคนเนี่ยทิ้งลูกให้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วเด็กกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองคือปู่ย่าตายายส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ใจดีค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็คือมันก็มีว่าและจริงๆแล้วบางทีนะบางคนนะเด็กบางคนเนี่ย
บางคนมีลูกคนเดียวไงพ่อแม่มาทำงานในเมืองแล้วก็ลูกทิ้งไว้ต่างจังหวัดแล้วบางทีอยู่ทั้งปู่ย่าตายายครบเลยนะปู่ย่าวันไหนไม่พอใจก็ไปตายายตายายไม่พอใจไปปู่ย่าเดี๋ยวก็ให้เงินให้ขนมซื้อของเล่นซื้ออย่างให้หมดเลยเพราะนั้นเด็กก็จะเป็นคนที่ฉุนเฉียวโมโหง่ายเอาใจตัวเองไม่เคยรู้จักพอไม่พอดีสารพัดเลยอ่ะแล้วจริงๆแล้วถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ความสงสารแล้วก็ให้ความเมตตาคนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมา มากเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยรูปแบบของการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเป็นรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยน้อยคนนักจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขามีความต้องการตอนนี้ก็เกิดความสับสนนะครับผมเคยเจอคุณแม่นะที่มาถามบอกว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายดีไหมเพราะว่ากลัวลูกจะไปดูหนังโป๊ถามว่าคุณเลี่ยงได้เหรอจริงๆต้องถามว่า1อะไรคือประโยชน์ที่คุณคิดว่าคุณจะให้กับลูกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าการที่เราอบรมสั่งสอนเขาแล้วก็ชี้แนะบอกเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีก็จริงค่ะอาจารย์เพราะว่าเด็กหลายคนเป็นปัญหาจริงเวลาถ้าเกิดว่านำเด็กเนี่ยเอาไปให้ผู้สูงอายุเลี้ยงเด็กบางคนก็อยู่เห็นกรีด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 นี่แบบก็เหมือนกับเอางี้สมมติว่าปู่ย่าเนี่ยซื้อไอ้เกมเมื่อก่อนมีเกมบอยเกมกดอะไรเนี่ยให้หลานก็คือว่าหลานจะได้มีเวลาให้เป็นประโยชน์หรือว่าตัวเองอาจจะเป็นไปวัดมั่งอะไรมั่งซึ่งก็ไม่อยากจะเอาหลานไปอาจจะไปนั่งสมาธิเลยก็แล้วแต่ก็ซื้อจักรยานให้ยังพอว่าหรือว่าซื้อไอ้พวกแต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้ก็ยังโอเคใช่ไหมแต่ว่าซื้อเป็นพวกเกมคอมพิวเตอร์ให้เลยพวกเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอย่างบางทีมีปู่ย่าตายายซื้อปืนให้เด็กแต่ว่าไม่ได้มีคำอธิบายว่าคือเพียงแค่ว่าต้องการจะซื้อของเล่นให้กับหลานแต่ว่าไม่ได้มีคำอธิบายว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่เด็กก็เติบโตขึ้นมาพอไปดูจากทีวีละครพวกช่องละครมีกลิ่นทั้งหลายเนี่ยก็คือดูแล้วก็ทำตามแล้วก็เด็กก็ไม่เข้าใจความหมายก็เติบโตแล้วก็เรียนรู้มาจากตรงนั้นนะครับต่อไปค่ะอีกคำถามนะคะบอกว่าชอบนอนร้องไห้เกือบทุกคืนค่ะจากคุณก้อยนะคะไม่เข้าใจตัวเองเลยค่ะว่าตอนดึกๆเวลาที่ลูกๆและทุกคนในบ้านนอนกันหมดแล้วชอบร้องไห้นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เสียใจและนอนร้องไห้อาการแบบนี้เป็นมานานแล้วค่ะจึงทำให้นอนไม่หลับไม่เข้าใจตัวเองเลยลืมบอกค่ะว่าดิฉันกำพร้าแม่แล้วมาอยู่กับอาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ไม่มีความสุขเลยนี่แหละจะเป็นเหตุผลชอบนึกถึงตอนเด็กๆบ้างนึกถึงตอนที่มีปัญหากับสามีบ้างมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างเกือบทุกเรื่องค่ะชอบเอามาคิดก่อนนอนแล้วก็แอบร้องไห้ทุกครั้งเลยก็รู้ตัวนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงให้หายนะคะอาจารย์ช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะคุณกำลังบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขไม่เป็นก็คือว่าในเมื่อเราที่มีสามีมีลูกมีครอบครัวที่ดีแล้วในเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วแล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะกับมันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องไม่บอกเช่นเดียวกันครับคือคนเราเนี่ยมันเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่มันเลือกที่จะเป็นได้ใช่และจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีลูกมีงานมีการมีครอบครัวเนี่ยจะเห็นว่ามีพร้อมนะใช่ค่ะไม่ได้อดอยากยากจนไม่ได้ขาดแคลนสามีไม่ได้แอบไปมีอีหนูที่ไหนก็ไม่ได้พูดถึงอะไรตรงนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีความสุขและจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นไปได้แต่อาการที่คุณเล่ามาเนี่ยแสดงว่าในช่วงของวัยเด็กเวลาที่คุณเหงาคุณเครียดคุณกังวลคุณมีอารมณ์ในทางลบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณไม่เคยพบกับนักจิตวิทยาหรือว่าไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะครับซึ่งมันทำให้ติดค้างมาถึงตอนโตแต่ถึงเวลาที่คุณควรจะมีความสุขคุณก็กลับไม่มีนะครับณตอนนี้ถามคุณถามว่าจะขอคำแนะนำใช่ไปพบจิตแพทย์ได้แล้วครับอาการคุณหนักมากครับนะคะเพราะว่ามันอาการซึมเศร้าเนี่ยมันจะต่อด้วยอีกหลายๆอย่างใช่นะคะต่อไปค่ะเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงานหลายคนมีปัญหาเขาบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครตั้งแต่เด็กแล้วครับมีโลกส่วนตัวตอนนี้เพิ่งเริ่มทำงานเป็นวิศวกรในโรงงานแห่งหนึ่งเจ้านายบอกว่าตอนทำงานผมดูไม่ค่อยเหมือนตอนสัมภาษณ์ไม่ค่อยพูดดูไม่มีอัธยาศัยสักเท่าไหร่เขาอยากปรับปรุงเรื่องของมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นให้กับของผมเนี่ยให้กับคนอื่นที่มากกว่านี้ซึ่งที่ผมอยากจะปรับปรุงตอนนี้มันอยากปรับปรุงมานานแล้วครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีผมจะรู้สึกได้ไงว่าตรงไหนที่ผมควรปรับปรุงและอยากเพิ่มเติมอีกบางทีผมรู้สึกเหมือนมีกำลังที่จะทำอะไรบางอย่างมีไหวพริบพูดคุยได้เก่งคงเหมือนกับตอนสัมภาษณ์แต่บางครั้งก็รู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายเฉื่อยชามันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับค
คือปกติแล้วอาชีพอย่างวิศวกรเนี่ยเป็นคนที่อยู่มากับเครื่องจักรกลแล้วก็ไม่ได้ฝึกในการที่อยู่กับผู้คนอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆถามว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขันหรือว่าพูดคุยอะไรได้ไหมก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยจะเห็นว่านายเขาบอกว่าตอนที่เขารับคุณเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่เหมือนก็คือว่ามันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าเวลาที่เขาถามแล้วคุณตอบตอนสอบสัมภาษณ์ถ้าคุณตอบไม่ดีคุณก็ไม่ได้งานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าอยากจะให้คุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นตรงนี้ครับว่า1ดูว่าความสนใจของเพื่อนฝูงหรือผู้ร่วมงานของเราคืออะไรอย่างเช่นเขาสนใจต้นไม้สนใจการเลี้ยงสัตว์สนใจเรื่องของบ้านสนใจเรื่องของกีฬาแล้วก็หาสิ่งที่เป็นเรื่องที่คุยกันได้หรือว่าบางทีไปเจอเพื่อนที่บ้านดาราแต่ว่าถ้าเกิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นคือไม่จำเป็นต้องไปบ้านดาราเหมือนเขาแต่ว่าให้หาอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นความสนใจร่วมกันหาสักอย่างนึงครับแต่ว่าทีนี้เกิดมันไปเจอว่าเพื่อนชอบเล่นพนันบอลแล้วจะต้องการไปมีความสัมพันธ์ที่ดีเขาต้องไปพนันบอลเขาด้วยอันนี้ไม่แนะนำนะครับก็คือว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ว่าบอกว่าอยากเข้ากับเพื่อนได้ทีนี้คือคนเนี่ยจะคุยกันได้เนี่ยมันต้องมีคนที่คุยกันแล้วรู้เรื่องแต่ว่ามันถามว่ามันฝึกได้ไหมก็คือฝึกได้แต่ว่าดูที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้บอกอายุแต่เข้าใจว่าเพิ่งจะจบใช่ค่ะนะครับก็คือคงจะเพิ่งจะจบใหม่ๆก็ยังฝึกฝนได้แต่ว่าคนที่จะมีเรื่องพูดได้มากๆนะครับสิ่งที่จะทำได้คืออ่านหนังสือให้มากๆครับแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าดูพวกสารคดีให้มากๆที่เป็นเรื่องความรู้อย่าดูละครน้ำเน่าให้มากนักอย่าหมกมุ่นอยู่กับตัวคนเดียวอะไรพวกนี้แล้วก็คือคุณจะค่อยๆพัฒนาไปหรือว่าอาจจะลองไปแถวบ้านเด็กกำพร้านะครับหรือว่าบ้านพักคนชรานะครับอันนี้ก็คือว่าจะทำให้คุณรู้จักสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างวัยได้และคุณจะมีคือมีมุกอ่ะมีประเด็นในการที่จะพูดคุยมากขึ้นนะครับเข้าไปดูพวกมุกที่โยมใช้มากก็ได้คือเอาไปใช้กับเพื่อนไม่ขำก็ใช้ไปเถอะก็ลองดูนะครับได้ไหมก็ได้ก็พอได้เนาะคือแบบไอ้บางทีไอ้มุกฝืนๆมันก็น่ารักเหลือเกินนะคะอาจารย์คือหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนตอนอย่างผมเด็กๆผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเป็นนะแล้วยิ่งตอนสอนหนังสือเมื่อก่อน20กว่าปีที่แล้วอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรค่ะรู้เรื่องนะรู้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนี้เหรอไม่ต้องเปิดตำราจำได้ทุกคำเลยจำได้ถ้าเป็นหนังสือที่เรียนเขียนผมจำได้หมดเลยแล้วผมมีเรื่องแล้วผมสามารถพูดให้พิสดารในที่ผมเขียนได้มันปรับปรุงกันได้ใช่ไหมไม่ใช่คือเราพลิกแพงแล้วไงเรามีประสบการณ์ไงแล้วเราก็จำได้แล้วอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเรื่องเนี้ยหัวข้อเนี้ยพูดมาเกิน100ครั้งอ่ะค่ะแล้วทำไมผมจะจำไม่ได้ผมก็จำได้ใช่ไหมนอกจากว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเกิดผมสมองเสื่อมขึ้นมาอะไรเนี้ยแล้วผมอาจจะลืมไปนะแต่ตอนนี้ก็เลยต้องรีบตอนนี้ฝึกช่วงนี้ผมฝึกอะไรผมฝึกถอดไพ่เพราะว่าคนเล่นฝึกถอดไพ่พวกเนี้ยกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความจำดีนะครับแล้วก็ความจำเสื่อมช้าลงนะครับแต่ก็ต้องใช้มีพวกบำรุงด้วยอาหารแล้วก็การออกกำลังกายประกอบบ้างนะครับนะคะก็มันก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะแต่ที่สำคัญคือว่าคุณทำอารมณ์ของคุณเนี่ยให้ดีรับรองเลยว่าสมองจะสดใสแต่ที่พูดมาเมื่อกี้ไม่แนะนำให้เข้าบ่อนนะครับถอดไพ่นี่คือเล่นเองนะครับอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเล่นอยู่ที่บ้านเพราะทำไมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดคือคนเนี่ยใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนอารมณ์ดีไงมันมีความสุขจะตายไปถูกไหมเรื่องอะค่ะอย่าทำให้มันยากนะชีวิตมันยากอยู่แล้วหัดทำอะไรง่ายๆบ้างคิดอะไรง่ายๆบ้างเหมือนกับคนที่บอกว่าจะทานอาหารจะต้องมีช้อนมีซ่อมต้องนั่งร้านให้เรียบร้อยต้องไปจอดรถเลยเนี่ยเหมือนคนเคยขับรถเนี่ยคุณลองไม่ขับดูบ้างแล้วทานร้านอาหารเนี่ยคุณลองไปอย่างเดินเข้าไปในสวนจตุจักรไม่ได้เอารถไปขึ้นรถเมล์ไปบ้างแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมบ้างคือชีวิตมันจะได้มันมีรสชาติอ่ะใช่ชีวิตมีรสชาติบางทีเนี่ยอย่างขึ้นรถเมล์เนี่ยเบียดบางทีขำนะเวลารถไม่บางทีรถเบรกบางทีขำนะอาจารย์รู้ไหมไอ้ด้วยความที่มีความขำส่วนตัวเนี่ยโดนหาว่าบ้าไปไม่บางทีผมดูสมัยก่อนเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราเด็กๆเนี่ยแล้วขึ้นรถเมล์เราก็ดูมองคนนั้นคนนี้บางทีก็ยังขบขันไปด้วยเลยใช่ไหมก็โยนโดนข้อหาเลยมาชอบจินตนาการโดยเฉพาะอย่างเงี้ยประกบช่างแต่งหน้าเนี่ยว่าอยู่ประจำอยู่ชอบจินตนาการชอบจินตนาการว่าเดี๋ยวจะต้องว่าเดี๋ยวประกบจะต้องใส่ชุดนี้เนี่ยแล้วจะต้องเดินแหวกม่านออกมาแล้วทำท่านู่นท่านี้ไปเองไม่ได้ชอบจินตนาการแล้วทำไมเราก็จะนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวก็จะเนี่ยชอบจินตนาการเนี่ย
ประกบนี่น่ารักมากนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะใช่สวยด้วยอาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่นะถ้าตอนที่ถ่ายแบบนะคิดถึงหน้าประกบได้แล้วรับรองอยู่ถ่ายเซ็กซี่ได้เลยแหละพลาดผิงพลาดผิงค่ะก็นะวันนี้นะคะคุณต้องขอขอบคุณดร.นลินกลิ่นชัยมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อคิดดีๆนะคะแล้วก็ให้ความสุขกับเราค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากลุงเรืองเทดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานพักกันเพื่อนที่น่ารักของเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะและรวมทั้งจาก YouTube นะคะแล้วทุกคนโดยเฉพาะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Color Full Color หยดได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพรุ่งนี้วันของอาจารย์ตองคนที่เราพูดถึงนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแต่อาจารย์ตองจะนำเรื่องอะไรมาฝากต้องดูในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ